สวัสดีค่ะคลิปนี้ฟ้าก็จะมาแนะนำเรื่องวิธีการเติมอาหารด้วยสูตรมันนะคะจะไปสูตรสาคูด้วยสูตรมันนะคะก็เดี๋ยวก็ขั้นตอนแรกเลยนะมาคัดด้วงก่อนมาแยกไซด์ด้วงก่อนนะคะที่จะนำไปเติมอาหารนะแต่ว่าบอกก่อนรอบนี้ฟ้าเติมรอบที่2แล้วนะคะก่อนจะคว่ำกะละมังมาเลือกตัวด้วงนะก็เก็บอันนี้ไว้ไปโรยหน้าในหน้าอาหารใหม่ด้วยนะคะเนี่ยค่ะแยกออกมาเลยนะแล้วก็แบบว่าเก็บไว้บางส่วนเนาะถ้ามันเยอะเกินไปเราก็แบ่งมาประมาณ40-60อย่างเงี้ยค่ะทิ้งก็60ไปเลยนะอาหารเก่าอ่ะเนี่ยค่ะมันจะมีพวกแมงวี่เยอะอย่างเงี้ยอะไรที่อันนี้ก็เก็บคว่ำไปเลยแล้วกันเนาะทิ้งไปเลยทิ้ง60ใช้40พอนะคะเนี่ยค่ะแบบเนี้ยมาพอละเดี๋ยวเวลาด้วงเขาเข้าไปกินอาหารใหม่เองเขาก็จะดึงกากใยลงไปเองนะคะวางก่อนมาถึงขั้นตอนค่อยๆดู จะอวดว่าการเลี้ยงด้วยมันสำปะหลังเนี่ยได้ลูกด้วงเยอะไหมนะนี่อันนี้นะคะนี่รอบแรกฟ้าจะไม่ได้แยกนะนี่ฟ้าจะมาแยกรอบ2โอ้ลูกลุงดกมากนะสารภาพก่อนเลยว่าช่วงแรกๆที่เลี้ยงนะคะไม่ประสบความสำเร็จเลยเรื่องมันนะอันนี้ฟ้ามีเคล็ดลับจะบอกนะคะใครที่เป็นลูกค้าฟ้าจะบอกหมดเลยนะว่าเลี้ยงยังไงให้ประสบความสำเร็จนะคะเลี้ยงด้วยมันเนาะมันเนี่ยมันดูแลค่อนข้างยากมากยากมากๆนะคะเรื่องแบบว่าอากาศนะคะอุณหภูมินะคะในนี้มันจะมีแก๊สในตัวแล้วมันก็จะร้อนไปด้วยนะบางทีด้วงก็นอกอาหารไปได้ง่ายนะนี่ค่ะมาเรามาแยกไซด้วงกันนะนแยกง่ายนะคะอันนี้ฟ้าก็จะเทนี้ด้วยนะแบบนึงเดี๋ยวฟ้าเลือกอันนี้ก่อนจะเทให้ดูอันนี้เราจะใช้อยู่แล้วเนาะเราก็ไม่ต้องกลัวว่ามันมีด้วงติดเข้าไปหรือเปล่าว้าด้วงเข้าฝักไปแล้วนี่เนี่ยช่วงนี้ไรระบาดมากเลยนะตัวไรอะค่ะโอ้ยเข้าฝักไปแล้วนะคะพอดีว่าเติมอาหารค่อนข้างผ่านมา2-3วันแล้วแหละไม่ได้เติมอาหารตอนที่มันครบรอบนะอ่ะโอเคเลยดีกว่ามาดูผลงานกันนี่ว้าวว้าวว้าวความเลยละกันโอ้โหเยอะมากมากเลยนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวตอนที่จะขูดออกอะไรเงี้ยก็ขูดเบาๆนะเผื่อเขายังมีลูกตัวด้วงเล็กๆอยู่ติดตรงนี้อยู่นะคะไปทำกันแล้วกันเลือกคัดไซส์ก่อนนะนี่ค่ะเดี๋ยวฟ้าเอากะละมังก่อนนะคะค่ะเดี๋ยวฟ้าจะแยกเป็น2ไซส์นะให้ดูนะ2ไซส์เนาะอันเนี้ยจะบอกก่อนว่าฟ้าเพิ่งเติมรอบแรกไปแล้วฟ้าก็ถัดมาไว้ประมาณ7วันถึง10วันเนาะแต่ว่าเนี่ย10วันแล้วนะคะอ่ะค่ะถ้าใครแบบว่าไม่ได้เติมอาหารรอบ2อย่างเงี้ยก็คัดไซส์ที่แบบว่ามันได้ไปแล้วก็เอาไปทานได้เลยหรือว่าไปสามารถขายได้แล้วนะคะดูสีก็ได้เนี่ยอ่ะเดี๋ยวฟ้าจะเลือกให้ดูนะอ่ะฟ้าจะเลือกเป็นไซส์กันเลยก็แล้วกันนะเนี่ยค่ะแยกไปเลยนะคะทำน้องเบาๆเดี๋ยวน้องจุกเวลาฟ้าเลือกด้วงแบบนี้ก็จะมีคนเข้ามาแซวว่าทำน้องเบาๆเดี๋ยวน้องจุกนะอย่าโยนน้องแรงเนาะนี่ถ้าใส่แบบนี้ก็แยกไปนะคะมาเนาะนี่อ่ะใส่แบบนี้ก็สามารถเอาไปทำอาหารได้แล้วนะไปขายได้แล้วด้วยนะนี่ค่ะตัวใหญ่มากเลยแยกกันแยกนะคะไซส์แบบนี้ฟ้าก็จะแยกนะถ้าใครเอาไปรวมก็ได้นะฟ้าแยกนะคะที่แยกไซส์เนี่ยอันเนี้ยถ้าเราเติมรอบที่2ไปแล้วเนาะถัดไปอีก7วันหรือ10วันเวลาเราไปเอาไปขายอย่างเงี้ยหรือว่าจะไปทานอย่างเงี้ยไม่ต้องมานั่งเลือกแล้วไง
ความกะละมังปุ๊บมาเลือกแบบนี้เลือกนำไปขายได้เลยนะนี่ก็ไซนี้นะแต่ว่าเวลาฟ้าไปเติมรอบใหม่อ่ะฟ้าก็จะนับนะในกะละมังหนึ่งถ้าตัวใหญ่มากๆแบบนี้ก็100ตัว100หรือว่า120ตัวต่อกะละมังนะคะต่ออาหาร2โลนะโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการผสมอาหารเติมอาหารกันนะคะนี่อีกไซส์นึงดูก็ขาๆมาแบบนี้นะคะนี่ดูดีตัวเขายังแบบว่าตัวเล็กมากเลยนะอุ๊บยังเหลืออยู่ตรงนี้อีกตายแล้วไหมตายไปแล้วอุ๊บลงเลยมาค่ะมาดูวิธีการเติมอาหารกันนะคะทำผสมอาหารกันหนึ่งเลยก็หัวอาหารหมู3ขีดเหมือนเดิมนะคะแล้วก็น้ำเตรียมไว้เลยประมาณเนี่ยค่ะหนึ่งเนี่ยประมาณเกือบ2ลิตรนะคะฟ้ากะไว้แล้วนะแต่ว่าค่อยๆเติมนะไม่แนะนำให้เทหมดทีเดียวนะเพราะว่าเราใช้มันน้องสูตรมันเนี่ยมันก่อนนำมาใช้เนี่ยฟ้าก็เอาไปแช่น้ำแล้วอย่างที่บอกนะคะในตัวมันก็จะชุ่มน้ำอยู่แล้วนะอ๋อลืมไปที่ฟ้าบอกว่ามะพร้าวสับนะคะเอาไปแช่ด้วยนะคะอย่าลืมมาไปแช่ด้วยเนาะเพื่อที่ให้เขามีกากใยในอาหารเพราะมันเนี่ยเวลามันผสมเนี่ยมันจะแน่นลงไปเวลามันยุบตัวเวลามันแห้งนะคะน้ำระเหยออกไปนะมามันก็2โลนะคะแต่ว่าฟ้าจะกะเอานะคะประมาณนั้นนี่ค่ะเนี่ยค่ะฟ้าก็จะกะประมาณเนี้ยเนี่ยให้มันหยุดประมาณเนี้ยครึ่งกะละมังนี้เนาะก็คลุกกับหัวอาหารหมูไปเลยนะคะแบบนี้ทำไมเราต้องใช้กาบมะพร้าวสับด้วยนะคะเพื่อให้มันกาบมะพร้าวสับเนี่ยไปแช่น้ำมามันก็ยังอุ้มน้ำอยู่ในนี้นะคะเขาเรียกว่าช่วยความชื้นของอาหารฟ้าใช้กระด้งปิดแบบนี้มันก็เลยแบบว่าน้ำมันก็ระเหยไวนะคะยิ่งอากาศร้อนๆตอนช่วงนี้ด้วยเนาะแนะนำให้อาหารแช่หน่อยนะคะฟ้าจะเติมน้ำที่เหลือนะคะไปเลยนะที่ฟ้าให้อาหารเขาแฉะประมาณนี้นะคะเพราะว่าก็จะใส่กาบมะพร้าวสับลงไปด้วยนะนี่ค่ะใส่กาบมะพร้าวสับลงไปกาบมะพร้าวก็แช่น้ำด้วยนะคะนี่แค่นี้ค่ะประมาณแค่นี้พอนะเนี่ยค่ะเขาก็จะดูดซับน้ำลงไปเองนะคะเนี่ยคลุกให้เขาเดี๋ยวเขาก็จะดูดน้ำเข้าไปเองนะคะน้ำก็จะซึมเข้าไปเองนี่ค่ะอาหารนี้ก็กาบประมาณเนี่ยวันที่10เติมอาหารรอบที่2ทิ้งไว้ประมาณอีก10วันก็จะได้ด้วงเนื้อแล้วนะนี่ค่ะโอเคไปเอาอาหารเก่าของด้วงนะคะมาวางบนหน้าอาหารใหม่นี้แล้วเดี๋ยวก็เอาด้วงลงมาใส่อาหารใหม่ค่ะนี่ค่ะเนี่ยเนี่ยวางลงไปเลยนะฟ้าจะบอกทุกครั้งเลยนะคะว่าให้เอาอาหารเก่าเขาทิ้งไว้แบบนี้ด้วยนะเพื่อแบบให้เขาผ่านอาหารเก่าลงไปหาอาหารใหม่เนาะเขาจะได้มีกลิ่นเก่าๆไม่ลืมกลิ่นเก่าไปเอาด้วงมาใส่นี่ค่ะนับนะฟ้าจะนับประมาณอันนี้ก็ประมาณ120ตัวนะคะสิบนะคะหนึ่งร้อยสิบห้าตัวใหญ่มากนี่ค่ะดูดิ125 120แค่นี้นะคะแล้วก็ส่วนที่เหลือก็เอาค่อยไปเติม คือเนี่ยค่ะจบแล้วการเติมอาหารรอบที่2แล้วก็ทิ้งไปเลย7วันหรือ10วันก็ได้นะดูอาหารว่าเขาหมดหรือยังก็จะได้ด้วงเนื้อหรือว่านำไปขายก็ได้แล้วนะแต่ถ้าใครที่จะเอาไปเข้าฝากหรือไปทำพ่อแม่พันธุ์ก็ดูว่าอาหารเขาหมดแล้วถ้าระยะอายุเขายังไม่ได้การที่จะเอาไปเข้าฝากอย่างเงี้ยก็คนที่จะเติมอาหารอีกรอบหนึ่งนะคะก็คือว่าเรียกรอบที่3นะค่ะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วก็อย่าลืมเขียนด้วยนะคะเขียนโน้ตไว้ว่าเติมอาหารรอบที่2วันนี้นะคะสำหรับใครที่มาเห็นคลิปนี้นะคะก็ที่ยังไม่ได้ดูคลิป
วิธีการผสมอาหารลงพ่อแม่พันธุ์นะคะด้วยสูตรมันสับปะหลังนะคะก็สามารถกลับไปดูที่โต๊ะไอนี้ก็ได้นะคะหรือว่าใครที่มาเจอมาดูที่ผ่านทาง Facebook นะคะเพจชั้นมีข่าวเนี่ยก็สามารถกลับไปดูที่ช่องชั้นมีข่าวได้นะคะค่ะถ้าใครกำลังศึกษาวิธีการเลี้ยงด้วงสาคูด้วงมะพร้าวนะคะฟ้าก็ฝากติดตามที่ช่อง YouTube ชั้นมีข่าวด้วยนะคะแต่ถ้าใครสนใจชุดทดลองเลี้ยงด้วงดุกๆด้วงสดด้วงฟีดด้วงดุกๆทอดนะคะฟ้าก็ฝากเพจฝากติดตามที่แฟนเพจ Facebook นะคะเดี๋ยวฟ้าจะฝากลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะสำหรับคลิปเติมอาหารด้วยสูตรมันสับปะหลังนะคะรอบที่2ก็ลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย